สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีในยามบ่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมามีการโปรดเกล้าให้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษก็เรียกได้ว่าสร้างความตกใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จับตามองว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการสั่งเด้งหรือเปล่าเป็นการให้ออกจากราชการมันมีเงื่อนงำอะไรไหมหรือว่าสั่งซ่อมหรือมีผิดวินัยเพราะว่ามันดูผิดปกติแต่หากเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณกุมภาพันธ์นี่ก็ได้รายงานนะคะถึงการลาออกถึงความประสงค์ของบิ๊กแดงเองในการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของโรคหัวใจที่จะต้องไปรักษาตัวแล้วก็มีข่าวนะคะว่าก็บินไปรักษาตัวที่อเมริกาอยู่ถือโอกาสพักผ่อนส่วนตัวในช่วงบั้นปลายด้วยแล้วก็เดินทางไปเดินทางกลับแต่ยืนยันแน่นอนเลยว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของวงการราชการหรือว่าหน้าที่การงานแต่อย่างใดแต่เป็นปัญหาหลักในเรื่องของสุขภาพส่วนตัวแค่นั้นเองต่อมานะคะมาดูเนื้อข่าวกันต่อโปรดเกล้าให้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษหลังจากการกราบบังคมทูลลาออกจากราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพเมื่อช่วงต้นปีนอกจากนั้นยังมีการโอนย้ายบิ๊กบี้และท่านปีใหม่เข้าไปที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13มาตรา15และมาตรา18แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพ.ศ. 2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จำนวน3นายดังต่อไปนี้1พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษเนื่องจากลาออกจากราชการก็คือเป็นข่าวเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 2. พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้หรือว่าบิ๊กบี้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษเนื่องจากปรับโอนย้ายเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 3. พันเอกหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษเนื่องจากปรับโอนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันซึ่งตรงนี้นะคะหลายๆคนจะมีความสงสัยเลยว่าเอ๊ะมันจะต้องมีปัญหาทางด้านราชการอย่างแน่นอนนี่เป็นการสั่งเด้งอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าคนที่ออกมาคอนเฟิร์มนะคะก็คือคุณวาสนานานุ่มยืนยันเลยว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยอย่าได้ตีโพยตีพายอย่าได้โยงไปยังเรื่องของดีลลังกาวีซึ่งเราได้ตามไปดูข่าวนะคะทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ตหลายๆแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็จะมีการโยงไปที่ดีลของลังกาวีดีลทักษิณที่มีข่าวหลุดออกมานะคะก่อนที่ทักษิณจะได้เดินทางเข้ามาว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือเปล่าก็เลยทำให้เป็นชนะติดหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่อยมาจนสุดท้ายก็เลยมาถูกปลดแต่ว่าคุณวาสนานานุ่มยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่อย่างใดเพราะว่ามันมีข่าวมาโดยตลอดเลยว่าบิ๊กแดงนั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตัวของเขาที่
จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะว่าอายุเยอะแล้วสุขภาพก็อาจจะไม่ได้ฟิตหรือว่ามีความแข็งแกร่งเหมือนเมื่อสมัยก่อนดังนั้นก็เลยจะต้องรีบรักษาตัวเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งนานไว้มันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้โดยเฉียบพลันก็เลยพยายามที่จะขอกราบบังคมทูลลาออกเรื่อยมาแต่อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วนะคะว่าหน่วยนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้พระบรมราชวินิจฉัยของทางพระมหากษัตริย์ถ้าสมมติว่าพระมหากษัตริย์ไม่อนุญาตให้ลาออกก็คือยังลาออกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามซึ่งก่อนหน้านั้นก็เหมือนกับมีข่าวมานะคะว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงมองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าก็อยู่ใกล้หมอก็สามารถรักษาต่อไปได้เพราะว่าก็เป็นนายทหารที่รับใช้ใต้เบื้องพายุคนละบาทมาโดยตลอดก็เลยอาจจะไม่อยากให้ลาออกไปซะก่อนแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะคะก็มีข่าวมาว่าในที่สุดก็สามารถที่จะหยุดพักรักษาตัวเป็นการชั่วคราวเหมือนเป็นการเบรกเพื่อที่จะไปรักษาตัวให้หายก่อนแต่จนมากระทั่งถึงบัดนี้ถ้าเรานับดูนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนาะก็นับเป็น3 4 5 6 7 8ก็น่าจะสักประมาณครึ่งปีกว่าดังนั้นอาจจะเห็นสมควรละว่าในเมื่อตัดสินใจที่จะต้องไปพักรักษาตัวก่อนแล้วมันก็เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งมาแล้วดังนั้นก็เลยให้พ้นออกจากราชการซึ่งตัวคุณวาสนานาน่วมได้แจ้งว่ามันเป็นเรื่องปกติมากสามารถที่จะเป็นในลักษณะแบบนี้ได้มันไม่ได้หมายความว่าถูกเด้งออกจากราชการหรือว่าถูกไล่ออกหรือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดแต่ณตอนนี้นะคะก็คือได้พ้นจากความเป็นนายทหารพิเศษหรือว่าเป็นข้าราชการในพระองค์ต่อไปนี้ก็จะไม่เห็นทางบิ๊กแดงนี้ติดเป็นอาร์มสีดำแล้วเพราะว่าอาร์มสีดำเนี่ยแหละคือความพิเศษที่เป็นนายทหารพิเศษที่เป็นฉกทมรอ904ส่วนทางด้านของกองทัพบกหรือว่าการปกป้องสถาบันนั้นคุณวาสนานาน่วมแจ้งว่าบิ๊กแดงก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะคะก็จะเป็นไปตามที่ได้คาดหวังเอาไว้หรือว่าการเสนอชื่อของบิ๊กต่อเจริญชัยหินเทาซึ่งมีความไว้วางใจบิ๊กปูเสนาธิการทหารบกหรือพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกข์เตรียมทหารรุ่นน้องรุ่นที่26และมีความเต็งหนึ่งมาโดยตลอดหลังจากที่ได้รับการฝึกในหลักสูตรทหารคอแดงขณะเป็นรองแม่ทัพภาคที่1และได้รับการฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หรือว่าทมรอเพียงคนเดียวเพื่อที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1จากนั้นขึ้นตำแหน่งพลเอกเป็นเสนาธิการทหารบกเรียกว่าเป็นทหารคอแดงชนิด Fast Track ทันโยกนายพลปลายปี2565เพื่อรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ดังนั้นบิ๊กแดงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในอนาคตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่จะได้เพื่อนร่วมรุ่นเป็นเพื่อนรักเตรียมทหารในรุ่นที่20มาดำรงตำแหน่งนะคะก็คือบิ๊กเล็กณัฐพลนาคเล็กดังนั้นบิ๊กแดงมีความสบายใจไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตมีความมั่นใจว่ามีนายทหารที่มีศักยภาพพอแล้วก็สามารถที่จะรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถที่จะปกป้องกองทัพว่าพร้อมที่จะรับใช้พระมหากษัตริย์ตอนนี้บิ๊กแดงก็ได้พักรักษาตัวอยู่ที่อเมริกามาระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเดินทางกลับมาแล้วซึ่งตอนนี้ภาระสำคัญที่บิ๊กแดงกำลังปฏิบัติอยู่ก็คือดูแลรักษาตัวเองให้ดีใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวนะคะเพราะว่ามีข่าวมาว่าบิ๊กแดงนั้นรักลูกสาวคนนี้มากก็เลยมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาในช่วงนี้กันอย่างเต็มที่ส่วนที่มีข่าวลือมีการโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็มีข่าวและแคะระคายออกมาว่าทุกอย่างเป็นเกมที่วางเอาไว้เป็นการเตรียมที่จะปูทางให้บิ๊กแดงได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางด้านการเมืองสำคัญหรือว่าเป็นการวางหมากเอาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณวาสนานานร่วมได้แจ้งนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่รับลมคมในว่าเป็นการวางหมากเป็นการวางเกมไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยค่ะคุณวาสนานานร่วมยืนยันว่าเป็นด้วยเรื่องของสุขภาพ
แต่จริงๆแล้วถ้าฟังให้ดีก็จะเห็นว่าคุณวาสนานาน่วมก็ทิ้งไว้เป็นปลายเปิดนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตในเมื่อตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนประชาชนคนธรรมดาหรือว่าเป็นนายทหารที่มีการเกษียณหรือว่าออกจากราชการแล้วดังนั้นก็ฟรีไงจะทำอะไรก็ได้จะมีตำแหน่งอะไรในอนาคตหรือว่าอยากจะทำอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้เพราะตอนนี้ก็ได้รับการปลดออกจากราชการแล้วไม่ได้เป็นข้าราชการในพระองค์ดังนั้นถ้าเกิดว่าในอนาคตมีการรับตำแหน่งสำคัญสำคัญหรือว่ามีพลังมีการขับเคลื่อนไปทำในตำแหน่งอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกองทัพบกอะไรกันอีกด้วยส่วนตัวเราก็มองว่ามันก็เป็นปลายเปิดนั่นแหละในเมื่อบิ๊กแดงเขาไฟเขียวเขาเปิดไฟเขียวกว้างขนาดนี้แล้วตำแหน่งการเมืองกับตำแหน่งของพวกบิ๊กทหารอะไรต่างๆที่เขามีการเกษียณมันก็เชื่อมโยงกันมาโดยตลอดเลยมันไม่แปลกถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสุดท้ายแล้วการเมืองไทยก็ไม่เคยหนีพ้นพวกสามเขียวนายทหารนอกราชการนายทหารที่เกษียณจากราชการแล้วก็หันมาชุบตัวหันมาเล่นการเมืองต่อมันเป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วค่ะถ้าจะมีบิ๊กแดงเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนนึงมันก็คงไม่แปลกเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เอ่ยได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ